New Mazda 2 599,000 บาทหน้าตามาแบบนี้เดี๋ยวผมเจาะลึกโมเดลเยียร์2023ที่มัน9ปีแล้วใช่ไหมถามว่าถูกไหมก็ถูกกลายเป็นว่าด้านหลังผมไม่ใช่ตัวท็อปบัมเปอร์ด้านหน้าตรงนี้จะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถถ้าเกิดคุณซื้อตัวมีคนแกล้งที่ร้อนแรงที่สุดของปีครับโคตรร้อนเปิดตัวกลางแดดกลางแดดเนี่ยไปดูนี่นะนะนอกจากแดดที่ร้อนแล้วนะมาแบบนี้เลยเป็นทริมอย่างเงี้ยแผงประตูเนี่ยพลาสติกขึ้นรูปแบบนี้เลยหัวเกียร์ถังสังเคราะห์เป็นยางๆนะครับแอร์แบ็กยางอันนี้เป็นจุดที่ต้องชื่นชมนี่คือสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงการตกแต่งพิเศษเขาเรียกว่า Lucky Drive ได้เรื่องทริมที่เป็นสีส้มตรงนี้ได้สติ๊กเกอร์รอบคันนะครับสปอยเลอร์ตรงนี้มันดูเต็มขึ้นผมรู้สึกว่ามันเป็นตัวเริ่มต้นที่มันดูไม่แย่นะนี่ผู้ชมวันนี้เราอยู่กับรถยนต์รุ่นอะไรนะเห็นแบบนี้ไม่ต้องสงสัยนะครับรูปปกกับชื่อปกก็น่าจะรู้กันดีอยู่แล้วใช่ไหมเราอยู่กับ New Mazda 2 Model Year 2023ที่เขามีการปรับไลน์อัพใหม่แล้วก็เพิ่มเติมอะไรหลายๆอย่างกลายเป็นว่าครั้งนี้ผู้ชมสิ่งที่ผมคิดไม่ใช่สิ่งที่ผมคิด คืออะไรเดี๋ยวพาไปดูกันชูแวบกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับช่องโคกิพีผู้ชมนะครับด้านหลังผมนี่เลยนะตัวNew Mazda 2นะฮะโมเดลเยียร์2023ที่หลายๆคนรอคอยกันมานะครับบางคนบอกว่ามัน9ปีแล้วใช่ไหมไม่มีอะไรเปลี่ยนถามว่าถูกไหมก็ถูกสิ่งที่ผมมองว่ามันเปลี่ยนหลักๆเลยจริงๆก็คือกลายเป็นว่าด้านหลังผมนี้ไม่ใช่ตัวท็อปนะกลายเป็นว่าด้านหลังผมนี้ที่เป็นหน้าตาแบบเนี้ยตัวเริ่มต้นนะครับต้องบอกก่อนเลยว่า New Mazda 2เนี่ยเหมือนเดิมมีทั้งซีดานมีทั้งแฮชแบ็กนะครับแล้วก็มีทั้งเบนซินดีเซลนะซึ่งราคาจะเท่ากันทั้งตัวแฮชแบ็กและซีดานราคาเริ่มต้นนะครับตัวเริ่มต้นเลย 599,000 บาทคือด้านหลังผมนี้ Mazda 2 1.34 นะครับราคาเริ่มต้น599แต่เกิดคุณอยากได้ชุดแต่งนะครับ Lucky Sport แบบด้านบนเดี๋ยวพาไปอินเสิร์ตให้ดูวันนี้เราจะพามาดูตัวเริ่มต้นกันก่อนว่า 599,000 เนี่ยนะครับมีอะไรให้คุณบ้างก่อนไปชมกันอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ให้ช่องของ VP ด้วยนะฮะที่ขาดไม่ได้เลยเปิดประสบการณ์อีกระดับของรสชาติกาแฟแท้ Raw Essence กาแฟสำเร็จรูปที่หอมที่สุดหาซื้อได้ตามห้างชั้นนำทั่วประเทศกาแฟสำเร็จรูป Raw Essence ผสมผสานกาแฟคั่วบดละเอียดดื่มด่ำกับรสชาติและกลิ่นหอมเข้มข้นของ Raw Essence สัมผัส2รสชาติใหม่ที่น่าค้นหาและSIA สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้รถมือ2มากกว่า 4,000 คันต่อเดือนที่ SIA เพชรจ้าไม่ชอบแสงจ้าซุปเปอร์ไฮคูลบียอนเซรามิกเหนือกว่าด้วยพรีเมียมเมทัลไลท์เซรามิกเย็นกว่าด้วย IR นาโนเทคโนโลยีกัน IR สูงสุดถึง 99% เสียงชัดสัญญาณดิจิตอลไม่ติดขัดแค่ดีคงไม่พอซุปเปอร์ไฮคูลบียอนเซรามิกเพราะฉะนั้นก็อย่ารอช้านะครับเดี๋ยวเราพาไปเจาะลึกตัวเริ่มต้น599แล้วก็พาไปแจมชุดแต่งนะครับช่วงกลางคลิปกันด้วยครับผมโอเคผู้ชมนะฮะเมื่อกี้เราเปิดจั่วหัวไปแล้วนะสำหรับตัว New Mazda 2นะครับโมเดลเยียร์2023จริงๆเนี่ยก็ต้องบอกกันเลยว่าถ้าถามถึงการเปลี่ยนแปลงนะฮะถ้าไม่ได้พูดถึงเรื่องรูปลักษณ์เนี่ยก็จะมีการเพิ่มเติมออปชันมาเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ผมว่าเฮ้ยมันก็คุ้มมากขึ้นและที่สำคัญเลยคือพอมันเป็นหน้าตาใหม่แบบนี้แล้วหลายๆคนจะบอกเฮ้ยมันคือรถไฟฟ้าหรือเปล่าต้องบอกว่าไม่ใช่นะครับเครื่องเบนซินกับดีเซลเดิมนะครับซึ่งเรื่องของการดีไซน์ต่างๆนานาเนี่ยก็จะมีการปรับเปลี่ยนไปนะตามโมเดลเยียร์2023นั่นเองสิ่งที่ผมอยากจะบอกผู้ชมก็คือตอนต้นคลิปผมโจหัวไว้ว่าผมผิดคิดผิดผมผิดคาดใช่ไหมใช่เพราะว่าตอนแรกเนี่ยผมเห็นรูปเนี่ยในต่างประเทศผมคิดว่าดีไซน์แบบเนี้ยมันคือตัวท็อปแต่ที่ไหนได้ไม่ใช่ผู้ชมดีไซน์แบบนี้คือตัว C และตัว S ก็คือตัว 599,000 บาทแล้วก็ตัว 680,000 บาทแต่ถ้าเกิดเป็นตัว SP ตัวท็อปตัวแพงสุดเนี่ย 730,000 เนี่ยนะฮะจะเป็นหน้าตาแบบนี้ทั้งตัวซีดานและแฮชแบ็กแล้วก็ทั้งตัวดีเซลและตัวเบนซินเช่นเดียวกันนะครับแต่สิ่งที่มันน่าสนใจของตัวเริ่มต้นเนี่ยนะฮะคือตัวเบนซินนะฮะตัวเริ่มต้นที่เป็นตัว 1.34 เนี่ย 599,000 บาทหน้าตามาแบบนี้เดี๋ยวผมเจาะลึกกันราคาสแตนดาร์ดของ Mazda 2นะครับในการเปิดตัวโมเดลเยียร์2023เนี่ยผมไล่ลิสต์แบบนี้เลยตัวเริ่มต้นนะครับทั้งแฮชแบ็กและซีดานนะ 1.34 เกียร์ออโต้เนี่ย 599,000 บาทกระเถิบขึ้นมา 1.3S นะครับ 680,000 บาทตัวท็อปทั้งแฮชแบ็กและซีดานนะครับ 1.3 SP เนี่ย
730,000 บาทส่วนดีเซลมี2รุ่นย่อยนะครับกลับมามี2รุ่นย่อยแล้วเนาะ 1.5 XD 720,000 แล้วก็ 1.5 XDL 830,000 สิ่งที่เขาเพิ่มเติมมาแล้วผมมองว่ามันคุ้มค่านะครับได้ทุกรุ่นย่อยเลยคือ1นะครับชุดโคมไฟหน้าที่มีระบบเลเวลลิ่งนะไม่ใช่ออโต้ไฮบีมนะเป็นไฟหน้าที่สมมติว่าถ้าเกิดคุณนั่งเต็มรถแล้วหน้ามันเชิดตัวโคมเนี่ยมันจะปรับอะแดปให้มันอยู่ในระยะปกติอัตโนมัติมีให้ตั้งแต่ตัวถูกสุดนะครับกระจกบังลมด้านหน้าอะคูสติกการ์ดเพิ่มเติมการเก็บเสียงที่ดีมากขึ้นมีให้ตั้งแต่ตัวเริ่มต้นแล้วก็ระบบซิตี้เบรกนะครับต้องบอกก่อนผู้ชมว่ามันไม่ใช่ระบบช่วยเบรกในย่านความเร็วกลางความเร็วสูงนะเป็นระบบที่เพิ่มเติมเข้ามามีมาให้ทุกรุ่นย่อยก็คือสมมติคุณขับอยู่ในสยามอย่างเงี้ยเนี่ยขับตำตามกันอย่างเงี้ยและคันข้างหน้าเบรกในความเร็วแบบตำๆแล้วเราเผลอไปดูด้านอื่นคันนี้เบรกแค่อัตโนมัติมีมาให้แต่ในย่านความเร็วกลางความเร็วสูงเนี่ยนะฮะก็มีมาให้เหมือนเดิมในส่วนของตัวพวกตัวกลางตัวท็อปขึ้นไปเพราะฉะนั้น iActive Sense ผมมองว่านะฮะคุ้มค่ามากขึ้นแล้วหน้าตามาแบบนี้จริงๆหน้าแบบนี้ผมชอบนะมาทรงแบบเหมือนพวกรถไฟฟ้าเลยนะครับในส่วนของชุดโคมไฟหน้าแบบเดิมแต่เพิ่มเติมไปตัวเลเวลลิ่งนะที่มันสามารถปรับระดับให้ตั้งแต่ตัวเริ่มที่ผมบอกไปแต่ลักษณะแล้วก็ดีเทลเนี่ยเหมือนเดิมคือจะเป็นโคมแบบนี้ยังไม่ใช่เดย์ไลท์ที่เป็นแบบวงกลมเต็มเหมือนเดิมเป็นโปรเจคเตอร์เปิดปิดออโต้นะฮะแล้วก็ไฟเลี้ยวด้านข้างตรงนี้ยังเป็นหลอดปกติยังไม่ใช่ LED เต็มระบบและหน้าตานี้ก็คือตัวล่าสุดของ Mazda เขาแหละน่าใจดีมากขึ้นอ่ะถ้าเทียบกันกับตัว Skyactiv ตัวแรกอ่ะของ Mazda นะครับกระจังหน้าตรงนี้จะเป็นสีออกแนวไม่ใช่ดำสนิทนะจะเป็นออกแนวแบบเทานะครับที่เป็นแบบเทาน้ำตาลเข้มๆมีเงาๆมาหน่อยนึงเป็นกระจังหน้าแบบนี้นะครับแล้วก็ปัมเปอร์ด้านหน้าตรงนี้จะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถซึ่งถามว่าสวยไหมดูมีความเป็นพาสเทลนะครับแปะแบบนี้เลยหน้าตันๆจะมีอินเทคด้านหน้าเล็กน้อยนะครับโลโก้ Mazda ขนาดใหญ่แบบนี้แล้วก็รุ่นใหม่เนี่ยจะมีทริมตรงเนี้ยถ้าเกิดคุณซื้อตัวมีคนแกล้งพาสเทลกำลังนั่งเลยมีคนผักอ่ะร้อนแรงนะเป็นไงคันนี้หน้ารถที่ร้อนแรงที่สุดของปีครับโคตรร้อนก็จัดการแหละสวยสวยไหมพี่590,000นะใช่ตัวนี้เริ่มต้นพัฒนาตัว4นะตัวเริ่มต้นที่มีคนแกล้งเกือบล้มเมื่อกี้ยิ่งกำลังจะเป็นลมอยู่ผมเป็นลมไปแล้วบนนู้นร้อนแรงกว่าคันนี้อีกเชื่อไหมบนเวทีเนี่ยร้อนแรงกับตัวนี้ตัวลุคกี้สไตล์กับตัวป๊อปแก๊ปแก๊ปเปิดตัวกลางแดดกลางแดดเนี่ยไปดูนี่นะนะนอกจากแดดที่ร้อนแล้วนะนะพื้นเวทีแม่งร้อนด้วยเมื่อกี้ทำโอเคนี่พี่เต้สวัสดีครับพี่สวัสดีครับมีคนแกล้งเมื่อกี้นะฮะนี่ด้านหน้าตรงของตัวMazda 2ตัว 1.34 599นะครับมาแบบนี้เลยคือจริงๆผมว่ามันสวยนะในการเป็นตัวเริ่มต้นแล้วหน้าตามันดูโมเดิร์นดีนะแล้วชิ้นตรงนี้จะเป็นแบบเบะๆนิดนึงแต่อินเทคด้านล่างนะครับเป็นแนวยาวเหมือนเดิมจุดติดแผ่นป้ายทะเบียนเหมือนเดิมแบบนี้แล้วก็สิ่งสำคัญอีกอย่างนึงที่ผมมองว่าพอหน้าตาแบบนี้แล้วมันช่วยขับกันให้มันดูสวยล้อเนี่ยจะเป็นแบบนี้ซึ่งล้อเนี่ยไม่ใช่ตัวล้ออลอยนะเป็นล้อกระทะแต่แผ่นปิดเป็นพลาสติกสีดำเงานะครับแล้วก็เป็นทริมอย่างเงี้ยซึ่งอีกอย่างนึงถ้าเกิดคุณซื้อตัวนู่น Lucky Drive ไอ้1ชิ้นของตัวตรงเนี้ยจะเป็นสีส้มนะครับอ่ะส่วนสเปคของเขาเป็นล้อกระทะนะ18565R15 ดิสเบรกแค่คู่หน้าด้านหลังดรัมเบรกภายในกรุพลาสติกเงาๆเหมือนเดิมนะเป็นแข็งๆเนาะอ่ะโดยรวมประมาณนี้ล้อกับหน้าไปด้วยกันสวยดีนะครับและนี่คือสีฟ้าใหม่เขาด้วยนะเป็นสีออกฟ้าแบบฟ้าพาสเทลอ่ะเหมือนสีฟ้าแบบพูดไม่ถูกอ่ะนะครับฟ้าแบบแอนิเมตนิดนึงอ่ะสวยๆดีนะครับแล้วก็ด้านบนWinkle Camera มีมานะครับช่วยเรื่องของระบบช่วยเบรกในย่านความเร็วต่ำนะครับฝาเข้าชมมองข้างสีเดียวกันไฟเลี้ยวกรอบนะเป็นสีดำมือจับคีย์เลสแบบนี้นี่คือด้านข้างเนี่ยมันมีความโมเดิร์นมันมีความแบบล้อมันสวยดีนะแต่มันคือล้อกระทะและเป็นแผ่นปิดพลาสติกต้องพูดแบบนี้ตรงๆนะครับตัวเริ่มต้นนะเสาอากาศจะไม่ใช่ชาร์คฟินจะเป็นก้านสั้นแล้วก็สปอยเลอร์ตรงนี้ไม่มีโลโลนิดนึงแล้วเป็นสีเดียวกันมีไฟเบรกที่ฉีกกระจกนะไล่ฝ้าด้านหลังใบปัดน้ำฝนนะครับทริมตรงนี้เป็นดำด้านนิดนึงนะครับไฟท้ายเป็นลักษณะเดิมเลยคือไม่ได้เปลี่ยนอะไรโลโก้ Skyactiv-G ผมบอกว่าคือเครื่องเบนซินนะครับแล้วก็ด้านหลังตรงด้านหลังตรงจุดแตกต่างแรกเลยคืออะไรนะครับแตกต่างแรกและแตกต่างเดียวเลยคือปัมเปอร์ด้านล่างมีทริมสีเหลืองมาแล้วก็เป็นทริมตรงนี้ดีไซน์ใหม่แค่นั้นเลยนอกนั้นเหมือนเดิมทั้งหมดกล้องหลังเซ็นเซอร์มีมาให้นะครับอันนี้ตัวถูกสุดก็มีเซ็นเซอร์ด้านหลัง4มีกล้องด้านหลังมาให้นะแต่กล้องรอบคันยังไม่มีนะครับครั้งหลังเปิดออกมา
โชคคู่ซ้ายขวานะฮะตรงนี้แผ่นห้อยเหมือนเดิมนะครับห้องสัมภาระด้านท้ายแล้วก็ไฟส่องสว่างด้านล่างมีอะไรชุดปะยางฉุกเฉินแล้วก็หูลากจูงประมาณนี้นะครับก็คือไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยถ้าเทียบกับ Mazda ตัวเดิมนะครับหลักๆของตัวใหม่อย่างที่บอกตัวเลือกสีใหม่สีฟ้าแบบนี้นะครับด้านหลังมีทริมสีเหลืองนะครับล้อเป็นล้อกระทะเป็นแผ่นปิดใหม่ซึ่งมันสวยนะอันนี้พุ่นตรงแล้วก็ด้านหน้านะครับด้านหน้ามีการดีไซน์ใหม่ดูลักษณะแบบโมเดิร์นแบบนี้เลยซึ่งอย่างที่บอกมันจะมีการทำตลาด3รุ่นนะครับ C S แล้วก็ SP C กับ S จะได้หน้าแบบนี้แต่พอเป็น S คุณไม่ได้ล้อแบบนี้แล้วพอเป็น SP ได้หน้าแบบนู้นนะครับมาดูภายในกันต่อหน่อยดิภายในผู้ชมแผงประตูเนี่ยจะเป็นพลาสติกขึ้นรูปแบบนี้เลยแล้วก็ที่เท้าแขนเป็นนุ่มๆนะครับกระจกลงไฟฟ้าสีบานขอบเป็นพลาสติกทำลวดลายแบบคาร์บอนมือจับพลาสติกสีเงินที่ปรับต่างๆนานานะครับเบาะนั่งตัวถูกสุดจะได้เป็นเบาะหนังสังเคราะห์แบบนี้ปีกลับใช้ได้นะแต่จะมีทริมที่เป็นสีแบบนี้ซึ่งมันเป็นผ้าปรับมือนะครับแป้นเบรกแป้นคันเร่งที่พักเท้ามีมาให้ที่เปิดฝากระโปรงเปิดฝาถังน้ำมันด้านบนก็จะไม่ได้เต็มมากมี i stop นะที่เวลาจอดติดไฟแดงแล้วเครื่องจะดับอ่ะเปิดปิดได้แล้วก็ attraction กรอบช่องแอร์นะครับมีสีขาวเพิ่มเติมมาและกรอบสีดำเหมือนเดิมส่วนแดชบอร์ดเนี่ยเหมือนเดิมมีการแปะแผ่นเพิ่มเติมไปแค่นั้นเองตัวถูกสุดเนี่ยนะฮะพวงมาลัยจะเป็นยูริเทนแต่ไม่ได้แข็งมากนะมีกริปแล้วมันก็นุ่มใช้ได้นะฮะมันพอมีความนุ่มมาบ้างพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันเพิ่มเสียงเปลี่ยนเพลงวางสายรับสายตรงนี้นะครับพวงมาลัยขึ้นลงเข้าออกได้เหมือนเดิมภายในจอ7นิ้ว Apple CarPlay and Auto Apple CarPlay เนี่ยไวเลสได้แล้วก็สิ่งที่มันเพิ่มเติมมาของรุ่นนี้นะความเป็นโมเดิร์นเนี่ยแถบตรงเนี้ยแปะเข้าไปเป็นพลาสติกสีเดียวกันกับตัวถังภายนอกแล้วก็ขอบนะฮะที่มันมีสีขาวเพิ่มเติมเข้ามาเพราะฉะนั้นมันจะดูพาสเทลมันจะดูน่ารักนะครับกรอบช่องแอร์อะไรเงี้ยด้านล่างเหมือนเดิมระบบปรับอากาศนะครับออโต้โซนเดียวอุณหภูมิแรงลมแอร์นะครับการปล่อยลมด้านล่างไวเลสชาร์จยังไม่มีนะตัวถูกนะจะมีเฉพาะตัว 1.3S ขึ้นไปหรือตัวกลาง USB 2ตำแหน่ง SD card แล้วก็ Power Outlet หัวเกียร์หนังสังเคราะห์เป็นยางๆแบบนี้เป็นเกียร์6สปีดสามารถชิฟเตอร์เองได้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็จะไม่ใช่ CVT เพราะฉะนั้นขับสนุกขอบตรงนี้ก็สีเดียวกันกับตัวรถนะมีเกียร์แมนนวลมาให้ไม่ใช่เกียร์แมนนวลดิระบบชิปที่เป็นแบบแมนนวลชิปนะโหมดสปอร์ตโหมดนอร์มอลมีเฉพาะเบนซินดีเซลไม่มีคอมมานด์เซ็นเตอร์เหมือนเดิมเบรกมือไฟฟ้าไม่มีนะครับเป็นแบบนี้เลยแล้วก็วางแก้ว2จุดหน้าจอเป็นประมาณนี้เลยนะครับส่วนชุดมาตรวัดเนี่ยเข็มตรงกลางตรงนี้เป็นดิจิตอลเหมือนเดิมเลยนะครับเนี่ยจออะไรก็เหมือนเดิมทัชสกรีนได้แต่ถ้าเกิดไม่ชินก็ปรับคอมมานด์เซ็นเตอร์เอานะครับกระจกหลังตัดแสงออโต้ยังไม่มีที่บังแดดมีกระจกไฟแล้วก็คนขับมีกระจกมีที่เก็บการ์ดนะครับโดยรวมประมาณนี้นะครับแอร์แบ็กยัง2ลูกเหมือนเดิมนะอันนี้ผมว่าเป็นข้อสังเกตนะแอร์แบ็ก2ลูกเหมือนเดิมจริงๆในเลนส์ตอนเนี้ยมันมีรุ่นที่เป็นแบบ6ลูก7ลูกกันหมดแล้วใช่ไหมนะครับประมาณนี้นี่คือสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงแล้วก็ด้านหลังเบาะจะเป็นผ้าเป็นผ้าแบบนี้แล้วก็สล็อตเก็บเอกสารจะอยู่ฝั่งซ้ายเท่านั้นเบาะพับ60 40นี่แบบนี้นะเบาะหลังพับ60 40แล้วก็สิ่งที่จะบอกกันคือแผงประตูด้านบนพลาสติกตรงนี้ก็พลาสติกไม่ใช่นุ่มเหมือนคนขับแหละแล้วก็กระจกลงไฟฟ้านะครับที่วางของช่องแอร์ต่างๆยังไม่มีนะแล้วก็มีไอโซฟิกติดตั้งเบาะเด็กได้นะครับอ่ะประมาณนี้ส่วนเรื่องของระบบความปลอดภัยมาตรฐานอย่างที่บอกว่าเหมือนเดิมแอร์แบ็ก2ลูก ABS EBD traction นะครับแล้วก็มีตัว i stop อะไรเงี้ยเปิดปิดได้รวมไปถึงสิ่งที่ผมบอกไงว่าเอ้ยมันดูคุ้มมากขึ้นคืออะไรคือด้านหลังเซ็นเซอร์มาให้4ตำแหน่งมีกล้องหลังแล้วก็เรื่องของไฟหน้าที่มันเลเวลลิ่งนะกระจกเนี่ยอะคูสติกการ์ดแต่ตัวถูกเดี๋ยวผมพาไปลองขับแล้วจะพามาบอกอีกทีนึงว่ามันเก็บเสียงดีขึ้นจริงหรือเปล่านะฮะโอเคส่วนเครื่องเอามาดูกันหน่อยดิรุ่นนี้ยังเติมได้ E10 เหมือนเดิมนะ E85 ยังเติมไม่ได้ดูเครื่องยนต์กันหน่อยคุณผู้ชมดูเครื่องยนต์หน่อยนี่ผู้ชมเครื่องยนต์ด้านบนแผ่นปิดกันล้ออะไรต่างๆยังไม่มีนะยังล้นๆแบบนี้แล้วก็เหล็กค้ำยันอยู่ตรงนี้ส่วนเครื่องยนต์เนี่ยเป็นตัว SkyActiv 1.3 ให้ดูการทำสีดิอันนี้เป็นจุดที่ต้องชื่นชมมันทำสีเนียนมาหมดเลยนะไม่ได้มีซีดไม่ได้มีอะไรนะดูรอยอาร์คดูอะไรเงี้ยเห็นป่ะนะครับเครื่องยนต์ของเขานะรุ่นนี้ก็ยังมาเป็นเครื่องเดิมนะฮะทั้งตัวเลือกเบนซินและดีเซลนะครับดีเซลก็ 1.5 เทอร์โบเหมือนเดิมส่วนตัวเบนซินเนี่ยนะฮะสเปคของเขานะฮะก็จะมาพร้อมตัวเครื่องเบนซิน SkyActiv G นะครับ
1.3 ลิตรไม่มีเทอร์โบนะครับ93แรงม้าที่ 5,800 รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด123นิวตันเมตรที่ 4,000 รอบต่อนาทีเกียร์เป็นอัตโนมัติ6สปีดนะฮะแล้วก็รองรับการเตือนรอบสูงสุดคือ E10 ขับเคลื่อนล้อคู่หน้าดิสเบรกคู่หน้าด้านหลังดรัมเบรกส่วนช่วงล่างด้านหน้าเนี่ยเป็นแม็กซ์สันสตาร์ทด้านหลังเป็นตัวกึ่งอิสระทอร์ชั่นบีมประมาณนี้เลยก็ลองดูเครื่องเกียร์ช่วงล่างการขับขี่ผมว่าไม่ต่างจากเดิมหรอกแต่แค่มันเพิ่มเติมคือการตกแต่งที่มันดูโมเดิร์นมากขึ้นในราคา599แล้วผมรู้สึกว่ามันเป็นตัวเริ่มต้นที่มันดูไม่แย่นะแม้ว่าล้อมันจะเป็นล้อกระทะและฝาปิดแต่มันดูเท่เลยรู้สึกว่ามันไปพร้อมกันกับกระจังหน้านะครับเดี๋ยวปิดฝากระโปรงให้ฟังกันหน่อยดิเหมือนเดิมฟังเสียงนะผู้ชม3 2 1วิ่งแน่นๆเหมือนเดิมเลยและนี่คือทั้งหมดของ Mazda 2 Hatchback เบนซินนะครับ Sky TG รุ่นถูกสุดเริ่มต้นนะฮะ 1.34 590,000 ก็มันบางคนบอกเฮ้ยเห็นรูปแล้วมันไม่ใช่ดีไซน์แบบนี้นี่พี่โค้กมันจะมีรุ่นการตกแต่งพิเศษเขาเรียกว่า Lucky Drive เป็นแบบไหนไปดูกันต่อเหมือนกันหมดเลยนะเหมือนกันหมดเลยนะแต่ได้เรื่องทริมที่เป็นสีส้มตรงนี้ได้สติ๊กเกอร์รอบคันนะครับได้ตัวทริมตรงล้อแล้วก็ตัวสปอยเลอร์ด้านหลังฉะนั้นคันนี้คือ 1.34 ที่มีการตกแต่งเพิ่มอย่างแรกด้านหน้าเหมือนกันสีเหมือนกันใช่ไหมตรงนี้จะเป็นสีส้มสติ๊กเกอร์สีส้มเพิ่มเติมเข้ามานะครับไฟหน้าอะไรต่างๆเหมือนเดิมเหมือนกันหมดนะครับล้อดีไซน์แบบเดียวกันแต่ที่ผมบอกนะว่ามันมีขอบสีส้มเพิ่มเติมมานะครับข้างละ1นะฮะฝาครอบจมข้างสีส้มนี่แล้วก็สติ๊กเกอร์เขียน Mazda ตรงนี้สติ๊กเกอร์เขียน Mazda ตรงนี้นะครับด้านหลังก็มีอีก1และสิ่งที่ผมชอบเลยคือเสาอากาศชักฟินมีมาให้รวมไปถึงสปอยเลอร์ตรงนี้มันดูเต็มขึ้นมาดูสปอร์ตขึ้นสติ๊กเกอร์ตรงกลางแนวยาวนะครับแล้วก็ทริมด้านหลังสีส้มเพราะฉะนั้นด้านหลังดูเต็มขึ้นดูเขาเรียกว่ามันมีอะไรมากขึ้นนะครับในราคาแบบตัวเริ่มต้นนะนะฮะ 647,000 บาทอ่ะนี่คือภายนอกนะครับมันคือตัวขายเขาแหละแล้วก็ภายในเรามีอะไรบ้างอ่ะภายในดูดิภายในนะครับไม่มีอะไรเลยภายในเหมือนกันหมดแผงประตูเบาะนั่งพวงมาลัยจอทริมเหมือนกันหมดเลยเพราะฉะนั้นมันคือการตกแต่งภายนอกที่ผมมองว่าคือมันก็ใช้ได้นะครับและนี่คือทั้งหมดของ New Mazda 2นะครับที่เขามาพร้อมการดีไซน์ใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวเริ่มต้นที่มันดูคุ้มมากขึ้นแล้วก็เรื่องของการเพิ่มออปชันบางอย่างเช่นไฟหน้าเลเวลลิ่งกระจกนะครับอะคูสติกการ์ดแล้วก็ตัวระบบช่วยเบรกในย่านความเร็วต่ำนะครับก็ฝากไปด้วยแล้วกันจริงๆเนี่ยชุดแต่งมันมีทั้งตัว Lucky Drive นะครับแล้วก็ตัวนี้ Crab Pop Crab Pop เนี่ยก็จะเป็นหน้าอีกแบบนึงแล้วก็มีสติ๊กเกอร์คาดผ่านผมว่า Crab Pop เนี่ยมันมีความเป็นเรโทรนะฮะมีความโมเดิร์นเรโทรมากกว่านั่นเองนะครับหลักๆโดยรวมประมาณนี้แล้วกันก่อนจากกันอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ให้ช่องโควิดบีด้วยนะฮะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ